เฟสอลิสลาเปื่อยใจจากเด็กไร้บ้านรับจ้างเย็บผ้าโหลล้างจานโดนดูถูกสู่นักแสดงดังนาทีนี้ครับคงไม่มีใครฮอตไปกว่านักแสดงมากฝีมือครับอย่างเฟสอลิสลาอีกแล้วเพราะตอนนี้ครับเจ้าตัวมีละครถึง3เรื่องเรียกได้ว่าครับแฟนๆจะได้เห็นหน้าเขาทั้ง7วันเลยทีเดียวแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ครับเธอต้องต่อสู้กับอะไรมามากมายทั้งเป็นเด็กที่ไร้บ้านต้องทำงานตั้งแต่เด็กล่าสุดครับเฟสอริสลาครับมาเปิดใจผ่านทางรายการให้เราได้รับฟังกันครับพิธีกรครับเริ่มถามเธอว่าล่าสุดคือวิ่งงาน7วันรวดไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเฟสบอกว่ามีเวลาพักเพราะบางทีไม่ได้ถ่ายละครเต็ม4วันแต่ว่ามาออกทีเดียวให้เห็นหน้าทั้ง7วัน3เรื่องเดี๋ยวจะเป็น4เรื่องแล้วตั้งแต่ทำงานมาตอนนี้ถือว่าดีที่สุดไหมเฟสบอกว่าตอนถ่ายมันไม่ได้ถ่ายพร้อมกันนะแต่มาออกอากาศพร้อมกันทีเดียวมันก็เลยทำให้คนได้เห็นในหลายบทบาทซึ่งตอนนี้งานก็โอเคแต่เห็นว่าสมัยก่อนลำบากมากเฟสบอกว่าลำบากแม่ก็เช่าห้องพักห้องหนึ่งแล้วก็อยู่กันประมาณ 7-8 คนพอเช้าก็ต้องผัดกันเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปโรงเรียนพอมาถึงวันหนึ่งพ่อเสียแม่ก็เริ่มทำงานมากขึ้นจากขายของชำที่บ้านก็เริ่มรับจ้างซักรีดขายข้าวต้มคราวนี้ก็ต้องเป็นลูกมือตอนเช้าแม่ก็ให้รีดผ้าก่อนเย็นกลับมาก็ซักผ้าตอนนั้นไม่มีเครื่องซักผ้าก็ต้องซักมือแต่รายได้ก็ยังไม่พอเพราะว่าหลานบางคนค่าใช้จ่ายไม่พอเราก็ต้องทำงานมากขึ้นแม่ก็ขายข้าวต้มขายได้สักพักก็ไม่ไหวเหนื่อยทีนี้แม่ก็รับจ้างซักรีดแล้วก็ขายของชำแล้วเราก็รับจ้างอย่างอื่นที่ทำอะไรก็ได้เช่นเย็บกระดุมผ้าโหลถ้าเสื้อแขนสั้นเราก็จะได้ประมาณ50สตางค์ต่อ1ตัวถ้าแขนยาวเราก็จะได้75สตางค์พอหลังเลิกเรียนเราก็จะเย็บพอกลางคืนเราก็จะรับจ้างล้างจานได้เดือนละ800บาทแล้วก็เสิร์ฟในตลาดพิธีกรถามว่าท้อไหมทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้เฟสบอกว่าไม่ได้ท้อเลยเพราะรู้สึกว่าแม่ทำทุกวันเราก็ทำมันก็เลยรู้สึกว่ามีเวลาว่างปุ๊บก็ต้องทำอะไรก็ได้ที่มีรายได้เห็นบอกว่าขนาดทำงานโหดๆยังไม่พอค่าเช่าห้องเลยเฟสบอกว่ามันไม่พอเพราะว่าต่อเดือนมีค่าห้องค่าน้ำค่าไฟแล้วพอพ่อเสียก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเริ่มอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วค่าเช่ามันไม่พอจากหลักพันก็ต้องไปหาเช่าที่หลักร้อยแม่ก็เริ่มไม่ได้ขายของเพราะว่าแม่ทำงานประจำไปทำงานโรงนมเป็นบัญชีแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งนมทีนี้แม่ก็ต้องไปเช่าที่มันใกล้ๆกับที่ทำงานตอนนั้นก็มีห้องน้ำรวมเพื่อรอที่อยู่ที่มันมีห้องน้ำในตัวลำบากเรื่องที่พักแล้วเรื่องอาหารการกินลำบากไหมเฟสบอกว่าสมัยก่อนตอนอยู่รวมๆกันเราไม่รู้สึกลำบากแต่คนเขาอาจจะฟังแล้วรู้สึกลำบากคือเมนูของเราก็คือผัดถั่วงอกกับเต้าหู้ขาวแล้วก็แตงกวาผัดไข่เต้าหู้ยี้ส่วนเนื้อสัตว์นานๆกว่าจะได้กินพิธีกรครับบอกว่ามาคุยเรื่องการเข้าวงการบ้างดีกว่าเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจเฟสบอกว่าใช่บังเอิญมากต้องขอขอบคุณเพื่อนตอนนั้นเพื่อนชวนไปสมัครเป็นนักศึกษาให้กับโครงการของค่ายมือถือค่ายหนึ่งเพื่อนบอกว่าไปเถอะทีนี้เขาจะมีเงินเดือนประจำมีโทรศัพท์ให้ใช้แล้วเราก็ทำกิจกรรมกับเขาเราก็ไปเป็นเพื่อนสรุปวันนั้นเพื่อนไม่ได้แต่เราได้แล้วพอวันที่ไปทำกิจกรรมเราก็ไปเดินอยู่แถวหน้าตึกไปเก็บขยะตามถนนผู้บริหารเขาเห็นแล้วเขาจะถ่ายโฆษณาเขาก็ไม่แคร์ใครเขาก็เอาเด็กในกลุ่มนี้ไปถ่ายเราก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นก้อนแรกถือว่าเยอะพอสมควรพิธีกรถามครับเฟสบอกว่าก็เยอะนะประมาณ 8-9 หมื่นได้เราก็เก็บไว้เรียนแล้วก็ยังทำงานให้แม่เก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อใครมีความจำเป็นก็เอาไปใช้และจากจุดนี้อตู่เห็นก็เรียกมาเล่นละครและหลังจากเล่นละครสักพักก็ไปเล่นหนังได้เงินก้อนใหญ่มาซื้อคอนโดให้แม่เพราะว่าแม่ไม่เคยมีบ้านซึ่งตอนนั้นยังซื้อบ้านไม่ได้เพราะว่าการซื้อบ้านมันต้องใช้เงินเยอะแล้วหลังจากนั้นก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์แต่ก็ไม่ได้อยู่ก็ขายพิธีกรครับถามว่าเห็นว่ามีทอมมาจีบด้วยเฟสบอกว่าจริงมีทอมมาจีบหน้าตาดีด้วยสูงแล้วก็สะอาดเขาก็น่ารักดีนะแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะเพราะเราไม่ได้ชอบแบบนี้ถามว่าเราเป็นไหมไม่ได้เป็นแต่แบบเราก็เหมือนทอมอยู่แล้วป่ะเข้ามาจีบทำไมวะมีคนสงสัยว่าทำไมไม่มีแฟนเฟสบอกว่ามีก็มีผู้ชายเราก็ไม่ได้ปิดบังแต่เป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้แพลนว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวไม่ได้คิดว่าจะต้องมาแต่งงานชีวิตความสุขเรื่องของความรักมันไม่ได้เริ่มที่ชุดแต่งงานเราคิดแบบนี้เขาก็โอเคพิธีกรครับถามต่อเลยว่าเห็นว่าตอนเข้าวงการก็มีเรื่องทำให้สาวเก่งคนนี้ต้องเสียน้ำตาเฟสบอกว่าก็คือเราเป็นนักแสดงใหม่แล้วมีอยู่วันนึงที่เราทำแล้วมันไม่ถูกสั่งคัดเยอะ
แล้วก็คนนี้เขาก็เดินเข้ามาพูดกับเราว่าเมื่อกี้ทำอะไรเล่นไม่เป็นเหรอจะเรียกว่าดูถูกหรือว่าทำให้เขาเสียเวลาก็ไม่รู้นะตอนนั้นพอได้ยินคำนี้มันก็ช็อกขาอ่อนเลยเพราะเรามือใหม่แต่เราก็พยายามเต็มที่แล้วมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ยืนค้างอยู่พักนึงเขาก็เดินจากไปเราก็เดินไปร้องไห้หลังห้องแต่งตัวแต่ก็สู้มันจะได้รอดจากตรงนี้มันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราเองแล้วหมดความมั่นใจไปนานไหมเฟสบอกว่าไม่ค่ะก็ตัวจะชาวันนึงแค่วันนั้นมีคิดไหมว่าเป็นแบบนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเฟสบอกว่าก็ไม่ค่ะไม่คิดอยากจะออกจากวงการในเมื่อเรามีโอกาสเข้ามาเราก็น่าจะลองทำให้มันสุดในสิ่งที่เราตั้งใจเราน่าจะทำได้เพราะเรามีครูดีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตของเธอนะครับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนสำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างเฟสอริสลาครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ